สลับมาดูอีกหนึ่งข่าวที่เราเตือนภัยคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นรายการนะฮะเรื่องไปขอกู้เงินจากใครนี่ต้องระวังดีๆขนาดว่าไม่กู้นอกระบบนะกู้จากธนาคารคิดว่าอันนี้ก็ควรจะต้องปลอดภัยแล้วใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าไม่ได้จากธนาคารโดยตรงเนี่ยไปผ่านคนกลางแล้วปลอมเอกสารอะไรมาแบบเนียนเป๊ะมากมากเลยนะคุณผู้ชมแล้วปรากฏว่าตอนนี้ที่มันน่าห่วงเพราะว่าตัวเจ้าตัวเนี่ยตัวการสำคัญเลยเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเรื่องนี้จะไปตามจากไหนยังไงนะฮะวันนี้ทางตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาแถลงข่าวใหญ่เพราะว่าจับกลุ่มผู้ต้องหาแอบอ้างว่าสามารถทำเรื่องกู้เงินจากธนาคารที่ดูแลเกี่ยวกับธุรกิจ SME สามารถมากู้ผ่านเขาเนี่ยนะไม่ได้ไปกู้เองเนี่ยคุณได้วงเงินสูงแล้วดอกเบี้ยต่ำมันก็เลยทำให้คนคิดว่าเอออย่างนี้ฉันไปยื่นธนาคารเองฉันอาจจะไม่ได้เท่านี้ใช่ไหมฮะแล้วคนที่โดนหลอกเนี่ยนะคุณผู้ชมทั้งหมดเนี่ยสูญเงินไปกว่า 2,000 ล้านบาทเลยนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าตัวการสำคัญก็เสียไปแล้วอีกต่างหากเนี่ยไปดูที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเขาแถลงวันนี้จับกลุ่มผู้ต้องหา4คนนะครับตัวการสำคัญที่ว่าเสียไปแล้วเนี่ยคือนางสาวรัชยาอายุ33ปีแล้วก็มีนายณัฐสินทิศอายุ33ปีเหมือนกันนางสาวณัฐรดาอายุ58ปีนางสาวรัชนกอายุ28ปีนายณพันธ์สกรอายุ57ปี4คนนี้มี3ข้อหา1คือร่วมกันฉ้อโกง2ร่วมกันปลอมเอกสารและใช้เอกสารราชการปลอมแล้วก็3คือร่วมกันฟอกเงินด้วยนอกจาก4คนนี้แล้วยังมีอีก6คนที่เจอผิดในฐานะในฐานฟอกเงินกับฐานคบสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่มีการสมคบกันเรื่องของเรื่องเนี่ยสืบเจอมาว่าย้อนไปตั้งแต่ปี2559คุณผู้ชมคือมีคนเนี่ยมาแนะนำให้ผู้เสียหายคนนึงรู้จักกับนางสาวรัชยาตัวการสำคัญเนี่ยรัชยาเนี่ยก็อ้างว่าตัวเองสามารถทำเรื่องกู้เงินจากธนาคารที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจ SME ได้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำใช้เวลาไม่นานก็อนุมัติด้วยผู้เสียหายก็เลยสนใจฮะสนใจก็เลยนัดเจอกับรัชยาเนี่ยเมื่อ10มกราคมปี59รัชยานี่เขาก็อ้างแบบนี้ว่าเงินของฉันเนี่ยนะเป็นเงินถูกกฎหมายนะมาจากธนาคารที่นำเงินกู้ SME มาจากต่างประเทศดอกเบี้ยแค่ประมาณ 1-2% ต่อปีเท่านั้นเองแล้วระยะเวลาผ่อนคืนนานตั้ง20ปีเนี่ยใช้เวลาเดินดำเนินการก็แค่45วันผู้เสียหายคนนี้เขาต้องการนำเงินไปทำธุรกิจก็เลยทำสัญญาในหน้ากับรัชยาเนี่ยวงเงิน50ล้านบาทอันนี้ครั้งแรกครั้งที่2วงเงิน40ล้านบาทนะก็รวม2ครั้งนี่ก็90ล้านบาทแล้วนะเกือบ100ล้านแล้วนะเป็นค่ามัดจำในหน้านะหลังจากนั้นตัวผู้เสียหายเขาก็พยายามขอเบิกเงินที่กู้ไปเนี่ยแต่รัชยาเนี่ยบ่ายเบี่ยงตลอดเลยแล้วบอกว่าถ้าต้องการเงินต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเบิกถอนด้วยทีนี้เหตุการณ์ผ่านไปจากปี59พอปี63ผู้เสียหายไม่สามารถหาเงินโอนจ่ายให้แก่นางสาวรัชยาที่รัชยาบอกว่าคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมเบิกถอนได้รัชยาก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้สิคุณก็ไปชวนคนอื่นให้มาร่วมจ่ายค่าธรรมเนียมกับคุณผู้เสียหายก็เลยหลงเชื่อแล้วก็ไปชวนเพื่อนคนอื่นมาค่ะขยับมาปี64นะคะนางสาวรัชยาเนี่ยอ้างต่อบอกว่าบัญชีของเขาเนี่ยถูกปปง.อายัดให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนค่าธรรมเนียมไปบัญชีใหม่นะซึ่งเป็นบัญชีเครือญาติอีกหลายบัญชีค่ะจนกระทั่งเมื่อ15มกราคม66 15มกราคมปีที่แล้วปรากฏว่านางสาวรัชยาเสียชีวิตกระทันหันผู้เสียหายทั้งหมดก็เอาแล้วยังไงล่ะทีนี้ก็เลยไปตรวจสอบนะคะว่าสรุปแล้วยังไงเงินที่จ่ายไปหรือว่าเงินที่จะมาเนี่ยมีหรือเปล่าอะไรยังไงก็เลยทีนี้ล่ะค่ะเรื่องแดงแล้วไม่มีโครงการกู้ยืมเงินเกิดขึ้นนะคะเป็นการแอบอ้างหน่วยงานต่างๆปลอมเอกสารธนาคารให้มีความน่าเชื่อถือที่เจ็บปวดยิ่งไปกว่านั้นค่ะพอไปตรวจสอบประวัติของนางสาวรัชยาพบว่าก่อนเกิดเหตุการณ์นี้ประกอบอาชีพขายของออนไลน์สร้างบริษัทค่ายเพลงร่วมงานกับศิลปินเขาบอกว่ามีชื่อเสียงในวงการพอไปตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะพบเงินหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาทที่น่าตกใจคือโอนไปยังบัญชีธนาคารของเครือญาติเอาไปทำอะไรตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าเงินเนี่ยโอนไปบัญชีธนาคารเครือญาติไปซื้อทรัพย์สินรถหรูบ้านแล้วก็ของแบรนด์เนมค่ะที่เมื่อกี้เราเห็นถ่ายของแบรนด์เนมเต็มไปหมดเลยนั่นแหละนะฮะนี่คือที่ตำรวจเข้าไปนี่มาได้ตรวจสอบแล้วเนี่ยทราบว่ามีการโอนเงินเข้าไปในบัญชีนะครับของผู้ต้องหาคือนางสาวรัชยาและบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยในวงเงินเนี่ยรวมแล้วประมาณ 2,000 ล้านบาทนะครับในส่วนนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการออกหมายจับและมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง10รายนะครับ
และก็เร่งดำเนินการในการสืบทรัพย์เพื่อยึดทรัพย์นะครับเพื่อที่จะประสงค์ที่จะมาเฉลี่ยคืนกับผู้เสียหายที่เสียหายไปทีนี้พอเมื่อวานนี้คุณผู้ชมตำรวจสอบสวนกลางเขาก็นำกำลังเข้าไปตรวจค้น19จุดในพื้นที่7จังหวัดนะปทุมธานีกรุงเทพมหานครนครราชสีมาพิษณุโลกเชียงใหม่กำแพงเพชรสมุทรปราการจังหวัดเมืองใหญ่ทั้งนั้นก็จับกลุ่มผู้ต้องหามาได้10คนซึ่งก็เป็นเครือญาตินี่แหละที่พบการผ่องถ่ายเงินจากรัชยาไปแล้วก็ตรวจยึดทรัพย์สินมาเนี่ยโอ้โห279ล้านกว่าบาทครับนอกจากนี้เขาก็มีอายัดเงินสดในบัญชีธนาคารอีก174ล้านบาทนะแล้วก็อายัดอสังหาริมทรัพย์มูลค่า60ล้านบาทหลังจากนั้นก็นำตัวผู้ต้องหาเหล่านี้พร้อมกับของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนทางกองปราบเพื่อจะดำเนินคดีต่อไปครับ